สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งในเช้าของวันนี้นะคะลือหึงแอมชนทิชาเซ็นสัญญากับแกรมมี่แอมชนทิชาสาวน้อยวัย17ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญที่มาแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะเป็นการมาหาเงินสร้างบ้านให้กับยายกับดีกรีเจ้าของตำแหน่งแชมป์21สมัยกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามากในเวลานี้สำหรับแอมชนทิชาศิลปินอายุน้อยจากจังหวัดอำนาจเจริญที่เป็นทั้งแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยรวมถึงเป็นเจ้าของซิงเกิลคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งตอนนี้มียอดวิวทะยาน6ล้านวิวโดยแอมเป็นศิลปินในค่ายซองเดอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากยอดฝีมือวงการเพลงจากครูเพลงดีกรีศิลปินแห่งชาติอย่างสลาคุณวุฒิที่มาแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและส่วนการเรียบเรียงเป็นฝีมือของบอยธีรพงษ์ศักดิ์แก้วผู้มีประสบการณ์เรียบเรียงดนตรีให้หลายผลงานของต่ายอรทัยณเวลานี้แอมชนทิชาได้รับโอกาสมากมายจากผลงานใหม่ของเธอโดยล่าสุดเธอได้ขึ้นเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนอกจากนี้ในวันที่28พฤศจิกายนนี้แอมยังจะได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกครั้งนอกจากนี้แอมชนทิชายังมีงานโชว์จำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นอีกศิลปินอีสานที่ควรค่าต่อการจับตามองอีกด้วยล่าสุดหลังจากเพลงคำสัญญาที่ชานุมานกระแสดังปังเวอร์ขนาดนี้ก็มีข่าววงในซึ่งยังไม่ทราบว่าแหล่งข่าวได้ข้อมูลมาจากที่ไหนโดยมีการระบุว่าข่าววงในน้องแอมจะได้เซ็นสัญญากับแกรมมี่อีกไม่นานครับข่าวจริงซึ่งงานนี้แฟนๆของน้องแอมชนทิชาต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่หากเป็นข้อเท็จจริงนั่นก็หมายความว่าแอมชนทิชามีโอกาสที่จะเด่นดังและเป็นดาวดวงใหม่เจิดจรัสในวงการลูกทุ่งอีกช้าไม่นานแน่นอนโดยในวัยเด็กนั้นแอมชอบร้องเพลงมากและก็เริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ9ขวบในงานเล็กๆที่จัดขึ้นที่อำเภอและเธอก็คือผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดที่เวทีนั้นแม้ว่าเธอจะไม่ชนะแต่ก็ทำให้เธอมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นซึ่งได้เดินสายประกวดอีกหลายเวทีโดยมีคุณยายเป็นคนสอนเรื่องการร้องเพลงให้เธอมาตลอดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ